จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับจุดแจงนะครับวันนี้เป็นวันทำงานวันพฤหัสนะฮะแต่ว่าลางานมาเพื่อมาติดต่อโรงแรมนะแล้วก็ดูของต่างๆที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็หลอกเธอว่าเราจะแบบมาทำงานปกตินะก็กำลังขับรถไปกรุงเทพนะครับไปคนเดียวกะจะไปเช้าเย็นกลับนะครับนะก็คิดว่าน่าจะไม่หลงน่าจะขึ้นรถไฟฟ้าเป็นนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้างานยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเซ็นทรัลเวสเกตเอารถมาจอดไว้ที่นี่นะเดี๋ยวเรากำลังนั่ง MRT ไปที่เซ็นทรัลแอมบรัสซี่โรงแรมที่เราจองเซอร์ไพรส์ไว้นะจ๊ะโอ้ยขับรถมาชั่วโมงครึ่งก็มาดูโรงแรมนะเสร็จไปแล้วเนาะสำหรับ Civilize City Club นะได้โซน private โซนทั้งห้องเลยนะจองไว้บรรยากาศดีมากตอนนี้กำลังคือตอนแรกจะมาหาร้านลูกโป่งนะเซิร์ชไว้เลยแบบ Central World ร้านลูกโป่งชั้นใต้ดินปรากฏว่าเดินจาก Central Embassy เดินมาที่ Central World ประมาณ800เมตรเดินหาเยอะมากเดินเป็นชั่วโมงเลยหาไม่เจอไปถามพนักงานเขาบอกปิด ดีก็เลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปตั้งหลักใหม่เพราะว่าร้านมันปิดนะแล้วก็ร้านดอกไม้ก็ไปดูมามีร้านดอกไม้ที่ทางเข้าตรงเซ็นทรัลแอมบาซีสวยมากสวยมากอันนี้ก็คิดไว้ว่าจะสั่งร้านนี้เหมือนกันราคาก็โอเคเพราะว่าสวยอันนี้ก็ทางเดินทางขับไป3กว่าจะ4โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวกลับช้าเดี๋ยวตัวสงสัยได้เพราะว่านัดกันไว้ดูบุพเพสันนิวาสตอนนั้นฟ้าดินเรียกเราเท่าไรไม่ห่างพบเธอรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะขับรถเข้าไปกรุงเทพนะครับเพื่อมารอที่จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจุ๊บแจงนะครับวันนี้ผมก็ออกมา4โมงเย็นแล้วผมก็เข้ามาผมขับรถจากบ้านไร่นะเข้ามาดำเนินทางแล้วก็ผมคิดว่าแบบไม่จุ๊บแจ้งจะแบบออก4โมงกว่าอะไรอย่างงี้ผมว่าผ่านหน้าโรงพยาบาลตาช้างประมาณ10โมงเย็นพอดีเสร็จปั๊บลงไปถนนพุทธคุณถนนหมายเลข340เสร็จแล้วแบบก็ขับมาเรื่อยๆขับมาประมาณมองไปว่าเฮ้ยลองเช็คที่มันออกมายังแอร์บนถนนหมายเลข340ไปเข้าปั๊มตรง3ชุกเดี๋ยวปั๊มผมก็ลองโทรเฮ้ยจุ๊บแจงถึงไหนแล้วมันก็บอกเราถึง3ชุกแล้ว อ้าวตรงไหนของ3ชุกเนี่ยเราก็แบบอ๋อเนี่ยเลยปั๊มมาแล้วอ้าวชิบหายแล้วกูออกจากปั๊มมาเมื่อกี้มึงอยู่ข้างหลังกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบสวยแล้วถ้ามันจับได้ว่าเราเข้ากรุงเทพมาแฟนทั้งหมดที่เตรียมมาเป็นเดือนจะแตกแน่นอนการหลบแฟนตัวเองนี่มันยากจริงเลยฮะบอกเลยหวังว่าจะไม่โดนจับได้สักก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็น่าจะมีส
เซอร์ไพรส์แน่นอนนะจ๊ะตอนนี้เราต้องมารับลูกโป่งกันแล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปที่ชั้น5ของแบรนด์จะเพิ่งจะเสิร์ฟมากรีบมากเลยวันนี้ร้านอะไรครับจากร้านอะไรร้านหาชื่อเลยโอโมดูเฟอร์โอโมดูเฟอร์ครับสวยมากครับเชื่อว่าเขาต้องชอบแน่นอนมีแหวนมีหูเข่าอะไรใช่ปะมึงในความเป็นจริงแล้วอ่ะมึงมันทำไม่ได้เว้ยกูไปขอแต่งได้ยังไงหรอใช่แล้วมึงขอเป็นแต่งงานเหรอกูไปขอหูเข่าหูเข่าต้องใส่แหวนแนะนำกูด้วยถ้าทำบ้างอาจจะใช่ไหมเราอ่ะมึงตกลงไว้ยังไงนะกูขอกลับมาเรื่องเดิมได้ปะได้ค่ะเชิญค่ะไม่แล้วพ่อเบนเขาก็พูดขึ้นมาเขาก็พูดแบบว่าเหมือนเขาก็มาเป็นผู้ใหญ่มาพูดมาขอให้ลูกแกไม่ต้องเขินอ่ะแกเล่ามันเล่าพิเศษแล้วเขาก็บอกว่าแบบก็เห็นเราพบกันมานานอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าแบบเบนก็มาบอกผมว่าแบบอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวแล้วเขาก็เลยมาคุยให้เขาก็พูดต่อมาสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่คือไม่ได้ขัดอะไรถ้าพ่อแม่ฝ่ายน้องไม่ขัดก็คือโอเคดำเนินงานต่อเนี่ยแล้วเขาบอกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเบนแล้วพ่อเบนอ่ะอันนี้ผีสุดเลยพ่อเบนหันไปถามเบนก็ต้องถามเบนแล้วแหละว่าเบนรักแตงหรือเปล่านั่งกับเบนอยู่อย่างเงี้ยมึงแล้วแบบพ่อแม่เราพ่อแม่เบนคือนั่งเป็นโต๊ะกลมโต๊ะจีนอ่ะมึงพ่อแม่เราพ่อแม่เป็นกูกับเบนคือทุกคนสามารถสบตากันได้ดูนั่งแบบแอร์ปะไม่เด็ดแอร์ไม่เราเป็นตอบว่าอะไรเบนก็แบบเบนก็นิ่งๆแบบนึงแล้วเบนก็ยิ้มๆแล้วก็
รักครับแล้วก็แล้วแบบมันก็พูดว่ารักมากครับแบบแล้วชีวิตกูคงไม่เจอแบบนี้แล้วกูก็นั่งแบบกูก็นั่งแบบกูก็เกลียดมึงกูก็ติดมึงกูเหงื่อแตกมือคือมือกูแบบเป็นหน้าตามึงกันอยู่แต่คือมือทั้งสองคนคือเหงื่อแตกเต็มมือเลยเว้ยแล้วก็ตักไปดูว่าเริ่มเช็ดแบบมีตีมอะไรอย่างนี้การมา5ปีเธอเป็นทุกอย่างของเราเป็นเพื่อน เป็นแฟน เป็นทุกๆอย่างจริงๆแต่เราถ้าเราไม่มีเธอเราคงอยู่ไม่ได้ก็ตอนเป็นแฟนก็ไม่เคยขอเนาะก็ตอนนี้ก็จะแต่งงานละก็ขอแต่งงานหน่อยละกันถ้าตอบไม่ตกลงอันนี้แหวนขโมยมาจากหัวเตียงใช่ไหมอ่ะ
แต่งงานกับเรานะครับทำไงอ่ะบอกไม่ให้ใส่ไม่ใช่ใส่ได้ขอแล้วมือสั่นแต่งงานกันนะครับร้องไห้จริงๆด้วยชอบเปล่าลูกโป่งJust the same.